ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณจิตตรินสวัสดีพี่หมีครับวันนี้เรากลับมาเรียนรู้กับสายมูแล้วก็สายวิทยาศาสตร์ที่มาผสมผสานรวมกันนะคะเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับซึ่งก็อยู่คู่กับโลกมาตลอดครับแม้ว่าเทคโนโลยีจะเจริญล้ำหน้ายังไงก็ตามแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่กับห้องสมุดหลังไมค์ถี่เหมือนกันนะพี่ตั้งแต่กาลิเลโอนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เยอะกาลิเลโอเกี่ยวหรอคือหมายถึงแบบว่าด้วยเรื่องลักษณะนี้แต่ว่าพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อครับแล้วก็มาวิญญาณอารวาสอันเนี้ยเต็มๆโอ้อันนี้ก็เป็นความเชื่อประจำชาติครับ ประจำโลกนะเพราะว่าไอ้วัฒนธรรมผีเนี่ยบอกมีทุกมุมโลกประเทศใช่และนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องของผีความกลัวผีซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติแล้วผีของแต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมคะครับฝรั่งนี่โอ้โหยิ่งน่ากลัวโอ้ฝรั่งนี่จะออกแนวปีศาจผีดิบดรากูล่าครับซอมบี้อะไรประมาณนั้นโน่นนี่นั่นแต่วันนี้ค่ะเรามีหนังสือนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลคือเอาวิชาการมาอธิบายปรากฏการณ์และอธิบายความเชื่อค่ะและคนที่จะมาอธิบายเนี่ยไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นนักเทวศาสตร์หรือว่าเทววิทยาคือคนที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทพเรื่องของมายาศาสตร์เรื่องของไสยศาสตร์นะคะเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณคดีคือศึกษาหลายศาสตร์มากแล้วก็นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์แล้วก็ความเชื่อต่างๆเป็นหนังสือที่ชื่อว่ารอยทางแห่งไสยเวทค่ะชื่อนี่ฮาร์ดคอร์มากๆนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยฟังดูจากชื่อหลายคนคงคาดหวังว่าโอ้โหเล่มนี้นี่จะต้องมีกระบวนการคาถาอาคมโอ้โหน่าจะมาสายนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นการตอบคำถามค่ะครับตอบคำถามที่คนทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีจริงหรอแม่มดมีจริงไหมแมวมีอำนาจพิเศษจริงไหมหรือว่าเขี้ยวงาจากสัตว์เนี่ยป้องกันอันตรายป้องกันอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่าก็จะมีคำถามมีความเชื่อต่างๆเหล่านี้คุณกิติวัฒนมหาซึ่งเพิ่งจะล่วงลับไปนะคะก็ได้อธิบายเอาไว้โดยใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาอธิบายแบบมีวิชาการค่ะเอาวิชาการมาอธิบายความเชื่อนะคะเรื่องก็เลยน่าสนใจวันนี้ค่ะอยากจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันพระพรหมเอราวัณค่ะโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและโดยเฉพาะคนที่ไม่มีคู่ส่วนใหญ่คนที่เขาไปขอในเรื่องของความรักเนี่ยเขาจะไปจะไปอีกที่นึงนะจะไปตรงพระตรีมุรติจ้ะพระตรีมุรติตรงเซ็นทรัลเวิลด์ใช่อันนั้นเขาจะมีคือเหมือนกับว่าเป็นสายเฉพาะทางครับพระพรหมเอราวัณเนี่ยพี่ว่าอารมณ์น่าจะเหมือนกับแพทย์ทั่วไปมีความหลากหลายมีความหลากหลายของเรื่องที่จะไปบนบานศาลกล่าวครับมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักอันนั้นอารมณ์แบบแพทย์เฉพาะทางครับก็รู้กันเลยนะคะว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปที่พระตรีมุรติครับจริงๆคุณกิติวัฒนมหาเนี่ยก็เคยเขียนเรื่องพระตรีมุรติเอาไว้นะคือถ้าเป็นเรื่องเทพเนี่ยถามเขาได้หมดเลยนี่น่าเสียดายมากนะคะที่คุณกิติเนี่ยกลับบ้านเก่าเร็วเกินวัยเร็วกว่าวัยนะคะครับถ้าไม่อย่างนั้นห้องสมุดหลังใหม่อาจจะได้เชิญมาพูดคุยกันสนุกสนานแน่ๆเลยถามอะไรเขาตอบได้ทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องของเทพแต่วันนี้นะคะไม่ได้ถามเขาโดยตรงแล้วก็คงจะถามไม่ได้แล้วก็ไม่อยากถามด้วยครับแต่ว่าเรียนรู้จากข้อเขียนของเขากันดีกว่ากับข้อมูลเรื่องของพระพรหมเอราวัณและหลังจากนั้นนะคะจะพาไปรู้จักกับนกแสกค่ะอันนี้นี่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราเลยแสกแสกอยู่ยิ่งกว่าแมวดำยิ่งกว่าสิ่งอื่นอีกพี่ในเรื่องผี
ที่เราเคยเล่าไปมีทุกเรื่องใช่ไหมใช่ต้องมีบอกแล้วว่าฟังรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจบริบทของเรื่องเล่าที่เรานำมาเล่าได้ดียิ่งขึ้นครับอ่ะมาที่พระพรหมเอราวัณนะคะพระพรหมเอราวัณเนี่ยเป็นบทความที่คุณกิติวัฒนมหาดนะคะเขียนเมื่อวันที่เขียนวันที่เท่าไหร่นี่ไม่รู้แต่ว่าตีพิมพ์วันจันทร์ที่10ถึง16เมษายน2543ครับ21ปีนะคะในบทนี้เนี่ยบอกว่าโดยทั่วไปคนจะเข้าใจกันว่าเทวรูปเท้ามหาพรหมณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณสี่แยกราชประสงค์เป็นพระพรหมองค์เดียวกับพระเป็นเจ้าสูงสุดพระองค์หนึ่งของทางฮินดูใช่ไหมครับใช่อันนี้เราจะเข้าใจประมาณนี้เหตุเพราะท่านเท้ามหาพรหมพระองค์นี้ดูจากเทวรูปแล้วทรงมีเทวลักษณะเหมือนพระพรหมที่เป็นหนึ่งในตรีมูรติหรือมหาเทพสูงสุด3องค์ของทางฮินดูอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่สำคัญคือทรงมี4พักและทรงเป็นที่สรรเสริญในด้านการประทานพรช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยน้ำพระทัยอันเมตตาเฉกเช่นพระพรหมฮินดูซึ่งทรงเป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวมหาพรหมเอราวัณพระองค์นี้ทำให้เกิดความนิยมในการตั้งศาลพระพรหมกันขึ้นทั่วเมืองไทยจนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูมาเห็นคือมาเมืองไทยแล้วมาเห็นเนี่ยถึงกับพิศวงว่าโอ้โหเหตุใดคนไทยจึงนิยมบูชาพระพรหมกันอย่างมากมายถึงเพียงนี้คือคนอินเดียงงค่ะอินเดียเนี่ยเขานับถือศาสนาฮินดูคืออันนี้ต้นตำรับเลยแต่พอเขาเห็นคนไทยบูชาพระพรหมกันมากนะคะอุ่นหนาฝาข้างเขางงครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในคติฮินดูเองนั้นนะคะแม้ว่าพระพรหมเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าสูงสุดคือเป็นหนึ่งในสามหนึ่งในสามคุณจิตรินทราบใช่ไหมคะครับมีพระนารายณ์พระศิวะแล้วก็พระพรหมครับพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างพระนารายณ์หรือพระวิษณุเป็นผู้รักษาครับแล้วก็พระศิวะหรือพระอิศวรอันนี้เป็นผู้ทำลายครับคือจริงๆมันก็เหมือนกับกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยนะคะครับถ้าดูตามนี้คนสร้างน่าจะใหญ่ถูกไหมใช่แต่ในความเป็นจริงค่ะกลายเป็นผู้ทำลายนะพี่คนชาวฮินดูเนี่ยจะบูชาพระวิษณุหรือว่าพระศิวะเนี่ยมากกว่าครับมากกว่าพระพรหมคือถ้าเกิดว่าในแง่ของถ้าใช้ภาษาการตลาดนะครับเรตติ้งดีกว่าสององค์อะค่ะพระวิษณุกับพระศิวะเนี่ยเรตติ้งจะสูงกว่าครับได้รับความนิยมมากกว่านะคะในอินเดียการบูชาพระพรหมค่อนข้างน้อย เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ก็บอกทั้งประเทศมีเทวสถานไม่ถึง10แห่งในขณะที่ของเทพองค์อื่นๆเนี่ยเป็นร้อยอันนี้น่าจะหมายถึงเทวสถานแบบใหญ่ๆนะคะแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือไทยนับถือพระพรหมมากกว่าพระวิษณุกับพระนารายณ์ใช่ไหมใช่แต่ของเขาเนี่ยซึ่งนับถือศาสนาฮินดูโดยตรงเขานับถือพระศิวะกับพระนารายณ์มากกว่าตรงกันข้ามกันคุณกิติก็เลยอธิบายว่าความเข้าใจผิดเช่นนี้ก็เนื่องมาจากต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านท้าวมหาพรหมของไทยและพระพรหมฮินดูเนี่ยเป็นเทพคนละองค์กันค่ะอ้าวคือชื่อเหมือนกันอย่างเดียวเหรอพี่คือชื่อเหมือนกันแต่ความหมายคนละแบบคนละพรหมหรือว่าเราเข้าใจพรหมของเรากับพรหมของเขาผิดใช่คนละพรหมกันครับคือถ้าทางเทววิทยานะคะพระพรหมฮินดูทรงถือกำเนิดมาโดยพระองค์เองคือท่านกำเนิดมาด้วยพระองค์เองเป็นวิธีการเฉพาะเรียกว่าทรงเป็นสวยัมภูและพระองค์ก็ได้สร้างสรรค์โลกสิ่งมีชีวิตต่างๆเทวลักษณะหรือว่าลักษณะของพระองค์ก็คือมี4พักแต่ก็มักจะทรงมีเพียงแค่4กรเสมอพระองค์เป็นที่เคารพนับถือนะคะของชนชาติอารยัน
ประมาณไม่น้อยกว่า 1,000 ปีก่อนพุทธกาลค่ะคือถ้าบวกเวลาพุทธกาลก็ประมาณ 3,000 กว่าปีแต่ต่อมาผู้คนก็เสื่อมความนับถือเพราะหันไปนับถือพระวิษณุและพระศิวะที่มีเทวะอำนาจมากกว่าเทวะอำนาจนะคะเหมือนกับว่าท่านสร้างมาแล้วบทบาทหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่ผู้รักษาและผู้ทำลายโดยเฉพาะพระศิวะซึ่งเป็นผู้ทำลายเนี่ยนะคะโอ้โหท่านมีเทวะอำนาจเนี่ยเหลือล้นค่ะคือมีอิทธิฤทธิ์มากอันนี้คือพระพรหมของทางฮินดูนะคะส่วนพระพรหมของไทยเป็นยังไงพระพรหมของไทยเป็นพระพรหมในศาสนาพุทธคำว่าพรหมในทางพุทธนะคะเป็นเพียงชื่อที่ยืมมาจากทางฮินดูค่ะเพื่อใช้สำหรับเทพชั้นสูงพวกหนึ่งเหนือกว่าเทพสามัญโดยทั่วไปอ๋อคือเป็นแคตตากรีหนึ่งไม่ได้เป็นชื่อเทพอย่างนี้หรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะเป็นสามัญนามสามัญนามครับครับเหมือนกับเป็นชื่อชั้นน่ะครับอ๋อเทพองค์นี้เป็นชั้นพรหมใช่ประมาณนั้นพระพรหมของทางพุทธจึงมีมากมายหลายองค์และก็ไม่ได้ทรงเป็นสวยัมภูคือไม่ได้เป็นพระพรหมที่แบบว่าบอนชูบีที่จะเป็นพระพรหมซึ่งแบบบอนชูบีที่จะเป็นพระพรหมเทพผู้เป็นใหญ่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือองค์ที่พระพรหมครับ อันนั้นคือสวยัมภูเกิดขึ้นเองแต่พระพรหมของทางพุทธเนี่ยมาจากมนุษย์ค่ะมาจากมนุษย์ที่บำเพ็ญบุญบารมีจนถึงระดับหนึ่งพอตายขึ้นไปก็ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมนึกออกไหมเหมือนกับว่าถ้ามีมาตรวัดการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำความดีก็อาจจะมีมาตรวัดว่าชั้นนี้นะเป็นเทวดาอยู่ชั้นนี้อยู่สวรรค์ชั้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำความดีขึ้นมาโอ้เลเวลนี้คุณจะได้อยู่ชั้นพรหมคือเป็นระดับของการบำเพ็ญบุญบารมีนะคะครับถามว่าแล้วลักษณะล่ะหรือว่าเทวลักษณะเป็นยังไงเทวลักษณะยืมมาจากพระพรหมฮินดูคือมี4พักแต่พระกรนั้นจะมีมากกว่า4พระกรขึ้นไปโดยมากมี6หรือมี8พระพรหมฝ่ายพุทธนี้เพิ่งจะมามีในคัมภีร์ต่างๆเมื่อหลังพุทธกาลแล้วดังนั้นพระพรหมของทางพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงพระเป็นเจ้าและไม่เกี่ยวอะไรกับการสร้างโลกค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเคยได้ยินไหมเวลาที่จะถึงวันมหาสงกรานต์เท้ากบิลพรหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินเท้ากบิลพรหมที่แพ้พนันมนุษย์จนต้องตัดเสียรแล้วก็ให้ลูกสาวทั้ง7เนี่ยแห่เวียนรอบเขาพระสุเมนเป็นที่มาของในเทศกาลสงกรานต์ใช่นี่ค่ะเท้ากบิลพรหมนะคะคนละองค์กับพระพรหมของทางฮินดูครับส่วนท่านเท้ามหาพรหมเอราวัณในหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเป็นต้นแบบพระพรหมทั้งหลายทั่วเมืองไทยคือที่เนี่ยเป็นต้นแบบครับค่ะจึงทรงเป็นพระพรหมฝ่ายพุทธค่ะเมื่อแรกตั้งศาลนะคะเจ้าพิธีคือพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ท่านมิได้ประสงค์จะเชิญพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกฝ่ายฮินดูท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะเชิญองค์นั้นครับว่ากันว่าท่านท้ามหาพรหมที่คุณหลวงสุวิชานแพทย์ได้อัญเชิญมาสถิตในศาลแห่งนี้นั้นคืออันนี้เป็นว่ากันว่านะคะคือท่านพ่อเกษโรบางก็ว่าเป็นดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งภายหลังสวรรคตแล้วทรงเป็นเทวะในชั้นพรหมอันนี้ว่ากันว่าแต่โดยสรุปก็คือว่าถ้าเป็นพรหมในทางพุทธเนี่ยมาจากมนุษย์ที่บำเพ็ญคุณความคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปบังเกิดเป็นเทวะในชั้นพรหมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผู้เขียนก็เลยบอกว่าเมื่อจะไปอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่านเท้ามหาพรหมเอราวัณก็อย่าไปหลงว่ากำลังบูชาพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกของทางฮินดูเพราะเป็นคนละองค์กันให้อธิษฐานเฉพาะพระองค์ท่านโดยตรง
ถ้าวาสนาดีท่านก็ช่วยเพราะว่าผู้ที่ไปไหว้พระพรหมและได้รับความช่วยเหลือก็มีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ช่วยหรือว่าผู้ที่ไม่ได้อะไรเลยอย่างไรก็ดีการเข้าใจถึงที่มาที่ถูกต้องก็จะช่วยให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเผื่อว่าท่านผู้ใดอยากจะได้กำลังใจอยากจะไปบนบานศาลกล่าวนะคะอยากจะไปกราบไหว้บูชาอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับท่านคือเราจะไปกราบไหว้ใครเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นเทพอะค่ะก็รู้ไว้หน่อยว่าเขาเป็นใครแค่มนุษย์เนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมใช่คุณจะไปกราบไหว้เขาอะเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะบุคคลท่านนี้ท่านมีคุณงามความดีอะไรในงานที่เราจะไปกราบไหว้เคารพบูชาหรือเราจะไปขอความช่วยเหลือครับก็ต้องรู้ว่าท่านเนี้ยท่านจะช่วยเราในเรื่องไหนได้บ้างเห็นไหมว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่นี่เอาไปใช้ได้ด้วยนะครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าจะไปไหว้ที่เท้ามหาพรหมที่เอราวัณเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่พระพรหมทางอินเดียนะเป็นแค่เป็นของเราใช่ค่ะก็เป็นวิญญาณของผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีครับแล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีนะคะแต่ว่าจะเป็นของท่านใดเนี่ยอันนี้พิสูจน์ยากไม่สามารถจะล่วงรู้ได้นะคะมาที่เรื่องของนกแสกกันบ้างค่ะเรื่องของนกแสกเนี่ยอย่างที่รู้กันนะคะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของนิยายผีในบ้านเรานะขาดไม่ได้เลยมีประจำมีทุกเล่มคือพอจะมีคนตายเนี่ยไอ้เจ้านกเนี่ยจะต้องมาละครับมันทำหน้าที่เป็นสัญญาเลยแล้วพอคนเห็นก็จะกลัวว่าเฮ้ยนกแสกมาเกาะหลังคาบ้านแล้วหลังไม่ดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวสัญลักษณ์ของความตายค่ะพอพูดถึงนกแสกคนจะนึกถึงความตายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นทูตมรณะในบางพื้นที่ถึงกับมีการทำลายรังของนกแสกที่พบในชายคาบ้านค่ะคือพอไอ้เจ้านกเนี่ยมาทำรังที่ชายคาบ้านเนี่ยก็จะทำลายรังอย่ามาอยู่ตรงนี้ถูกบางทีก็ไล่ล่าให้หมดไปจากหมู่บ้านครับซึ่งในความเป็นจริงอันนี้น่าเสียดายมากค่ะครับเพราะว่านกแสกเป็นนกที่เป็นประโยชน์นะคะนกแสกก็คือนกข้าวแมวชนิดหนึ่งมันหากินกลางคืนแล้วก็เสียงร้องของมันเนี่ยมันออกแนวหลอนๆ หน่อยใช่แต่นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคือนอกเหนือจากหน้าตานอกเหนือจากเสียงร้องนอกเหนือจากเวลาทำงานคือเวลาปฏิบัติงานของมันเนี่ยปฏิบัติงานออฟฟิศเอาของมันเนี่ยนะคะครับหลังจากนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยค่ะก็เป็นนกปกติธรรมดาแล้วมันกินหนูมันกินงูกับแต่ศัตรูคนและศัตรูพืชใช่มันเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะครับมันช่วยกินหนูกินงูเนี่ยค่ะโอ้โหดีงามจะตายอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเวลามันบินเนี่ยมันเงียบมากมันบินโดยไม่มีเสียงคนก็เลยมองบอกว่ามันเป็นนกผีอ๋อมันอยู่ๆก็มาโผล่มามันเงียบแล้วอันนี้น่าทึ่งมากค่ะครับมันสามารถหันไปมองข้างหลังตัวมันอ๋อมันหันคอได้นะมันหันคอได้ชนิดแบบหมุนแบบ360ไม่ถึง180คือหมุนมองข้างหลังได้อะควับเลยโอ้อันนี้ก็แอบหลอนเหมือนกันนะสรุปก็คือภาพลักษณ์ของมันนะคะไม่ค่อยดีหมายถึงตัวภาพลักษณ์ภายนอกของมันไม่ค่อยดีภาพภายนอกไม่ค่อยโอเคครับออกไปในแนวหลอนๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและกิริยาท่าทางเวลาในการปฏิบัติงานการเคลื่อนไหวมันชวนให้นึกถึงอะไรที่มันน่ากลัวแต่มันก็มีเหตุผลนะคะคุณจิตรินครับเอาอย่างแรกก่อนนะคะผู้เขียนคือคุณกิตติวัฒนมหาเขาก็ค่อยๆอธิบายนะเรื่องของการบินค่ะที่หลายคนบอกว่าไอ้บินแบบนี้มันนกผีชัดๆมันมีเหตุผลค่ะลองคิดดูสิคะว่าทำไมมันต้องบินเงียบๆมันไม่ให้เหยื่อรู้ตัวถูกค่ะเพราะว่ามันเป็นนกนักล่ามันล่างูมันล่าหนูใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันบินแบบว่ากระโตกกระตากอ้าวเสร็จหนีหมดคงไม่ได้กินนะคะครับ
นักล่าเนี่ยต้องเงียบเหมือนเสือเหมือนแมวโอ้พรุ่งนี้มันเดินเบามากโอ้มันย่องอย่างกับเบามากใช่เลยมีคำว่าตีนแมวใช่เพราะมันคือนักล่าใครก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นพวกนักล่าพวกนี้เบาค่ะไม่งั้นมันทำมาหากินไม่ได้ค่ะใช่นกแสกก็เหมือนกันมันต้องล่าเหยื่อที่ประสาทไวอย่างหนูหนูนี่ไวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะกินหนูได้มันต้องไวกว่าหนูค่ะมันจึงต้องมีขนปีกแบบพิเศษที่ทำให้บินแล้วไม่มีเสียงส่วนสาเหตุที่มันตาโตแล้วก็มีคอที่หมุนได้รอบก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วมันไม่บินร่อนหาเหยื่อแต่มันมักจะอาศัยเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มองหาเหยื่อในความมืดคือขี้เกียจบินอ่ะเราปักหลักอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็มองไปรอบๆไม่ต้องบินไปไหนไกลครับปักหลักแล้วก็360รอบๆแถวเนี้ยมองรอบเลยอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลในการทำมาหากินของมันส่วนเรื่องที่ว่ามันไปเกาะหลังคาบ้านใครแล้วมีคนตายอันนี้พิสูจน์ไม่ได้หรอกค่ะไม่มีข้อเท็จจริงรองรับนะคะผู้เขียนซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์นักมายาศาสตร์ผู้เขียนบอกว่าข้อนี้ข้อกล่าวหานี้ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และมายาศาสตร์ค่ะอ้าวคือในแง่มายาศาสตร์ก็ไม่มีการรองรับนะคะว่ามันเกี่ยวข้องใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าคนมโนกันไปเองเชื่อด้วยตัวเองล้วนๆมายาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับคือจำได้เนาะคุณกิติวัฒนมหานี่เขาเป็นนักมายาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทางจิตวิญญาณกับทางมายาศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกอย่างเช่นเรื่องของเขี้ยวงาครับเขาก็จะบอกว่าเออจริงๆแล้วมันป้องกันได้แต่ต้องได้รับจากต้องแบบนี้ต้องได้มาโดยชอบครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเลยทีนี้ย้อนกลับไปอีกนะคะครับนอกจากคนไทยก็มีอีกบางชนชาติค่ะที่เชื่อว่านกแสกหรือว่านกข้อแมวเนี่ยเป็นทูตมรณะอ๋อแต่ถ้าอินเดียกรีกหรือว่าทางฝรั่งอารยธรรมอินเดียหรือว่าอารยธรรมกรีกโรมันซึ่งถือได้ว่าเป็นอารยธรรมยิ่งใหญ่โบราณโบราณเก่าแก่เขาจะยกย่องนกแสกค่ะนิยมชมชอบใช่ค่ะว่าแล้วคือในสังคมที่มีปัญญาสูงในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะยกย่องนกแสกกันเอาอย่างอินเดียก่อนก็แล้วกันนะคะอินเดียนะคะเขาจะเชื่อว่านกแสกหรือว่านกข้าแมวเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคค่ะครับตรงกันข้ามเลยนะถามว่าหน้าตาแบบนี้เหรอเป็นสัตว์นำโชคแปลกหน้าตาแบบนี้ล่ะมันเป็นบริวารของพระลักษมีลักษมีนะไม่ใช่รัศมีครับพระลักษมีเป็นชายาของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุครับก็เป็นเทพนารีหรือว่าเป็นเทวีที่สูงศักดิ์ที่สุดองค์หนึ่งในคณะเทพผู้ใหญ่ของทางฮินดูพระลักษมีเป็นเทพที่เด่นในเรื่องของการประทานพรความผาสุกโชคลาภสิริมงคลเพราะฉะนั้นนะคะท่านจะเป็นเทพที่มีผู้นิยมเคารพนับถือกราบไหว้มากที่สุดอีกองค์หนึ่งและบริวารของท่านก็คือไอ้เจ้าเนี่ยล่ะค่ะไอ้เจ้านกแสกนี่ล่ะเพราะฉะนั้นใครมีนกแสกอาศัยอยู่ในบ้านก็เท่ากับว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงพระลักษมีคือมีบริวารของพระลักษมีอยู่ด้วยอะค่ะและถ้าใครบังอาจทำร้ายรังแกบริวารขององค์พระแม่เจ้าโอ้มีเรื่องเป็นเรื่องเลยนะคะเหมือนไปเตะวัวใช่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยอันนี้คืออินเดียนกแสกคือบริวารของพระลักษมีส่วนทางกรีกโบราณค่ะถือว่านกแสกและก็นกข้าแมวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเทวีอะเทนาใช่ใช่หรือเทวีอะเทนาอันนี้เป็นชื่อกรีกนะคะครับชื่อโรมันคือมีเนวามีเนวาแล้วก็มันเลยมีสำนวนภาษาอังกฤษด้วยพี่ที่เรียกว่านกของมีเนวาเหมือนจะเป็นตัวแทนของปัญญาครับเพราะว่ามิโนวาหรือว่าอะเทน่าเนี่ยเป็นเทพีแห่งปัญญาเนาะใช่
เป็นเทพนารีผู้เป็นใหญ่ในด้านสติปัญญาและการปกป้องคุ้มครองครับเพราะฉะนั้นทางฝรั่งเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขานิยมนำรูปของไอ้เจ้านกข้าวแมวหรือนกแสกเนี่ยเอามาทำเป็นงานฝีมืออ่าใช่เป็นตุ๊กตาเป็นลายผ้าครับอะไรพวกเนี้ยเขาจะนิยมเขาถือว่ามันคือสัญลักษณ์ของสติปัญญาครับเพราะอย่างที่คุณจิตรินบอกมิเนอร์วาหรือว่าอะเทนาเนี่ยเป็นเทพที่เด่นในเรื่องของสติปัญญาความรู้ครับเพราะฉะนั้นนกข้าวแมวหรือนกแสกเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงไปทางด้านนั้นด้วยแต่ว่าทางแถบเอเชียเนี่ยค่ะบางภูมิภาคก็กินนกแสกนะคะก็เป็นปกตินะพี่ที่แถบนี้จะกินนกหลายๆอย่างนกแสกก็โดนค่ะครับต่อให้ไวขนาดไหนนี่ก็ไม่รอดจากฝีมือมนุษย์นะคะมันอุตส่าห์มีขนปีกแบบพิเศษนะบินได้เงียบแล้วก็ล่าหนูได้โอ้เสร็จคนหมดครับเรียบร้อยค่ะเจอลูกปลายเข้าไปโดนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของนกแสกนะคะในนิยายไทยเนี่ยจะมีระบุเอาไว้เยอะครับไอ้เจ้านี้เป็นสัญญาเลยล่ะถ้านกแสกบินมาเนี่ยเดี๋ยวเหอะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมีคนตายแต่ถ้าเกิดคุณไปแถวอินเดียฝรั่งไม่ใช่อย่างนี้นะคะครับอันนั้นคือสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสังคมด้วยเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะคะมันมีความสำคัญในระบบนิเวศค่ะถ้านกแสกถูกล่าไปมากๆหรือว่าขาดไอ้เจ้านกแสกเนี่ยโหหนูกับงูนี่เริงร่ากันเลยทีเดียวนะคะจริงๆมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมิโนวาจะเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่มันเป็นทฤษฎีที่จำไม่ได้แล้วว่าผมเคยอ่านที่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เคยคุยกับพ่อเรื่องนี้คุยกันเรื่องว่านกของมิโนวาเนี่ยครับมันมีทฤษฎีอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดมันคือผมจำไม่ได้ว่าไปอ่านมาจากไหนเหมือนกันนะพี่แต่ว่ามันว่าด้วยตัวแทนของนกของมิเนวาเนี่ยคือเมื่อเราเห็นนกเนี่ยมันจะเกิดปัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาเลยแทนด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับเราจะรู้ว่าน้ำเดือดเมื่อไหร่ก็คือตอนมันเดือดใช่ไหมพี่ตอนมันปุดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือตอนที่มันเดือดแล้วเหมือนกับเรื่องอื่นนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นประมาณนั้นใช่ใช่เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอักษรภาพไอยคุปมีคนเขียนมาถามคุณกิตติบอกว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่เก่าแก่ลึกลับก็เลยอยากจะเอาอักษรฮีโรกลิฟิกของอียิปต์ซึ่งเป็นอักษรภาพที่พบในพีระมิดครับที่มันเป็นภาพเลยเนาะพี่เป็นรูปภาพเลยเป็นนกเป็นคนเลยใช่ๆบอกว่าจะเอามาแต่งบ้านฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดครับชอบมากก็เลยถามว่ามันได้ไหมเอามาทำอย่างนั้นได้ไหมเอามาแต่งบ้านเพราะว่าชอบถ้าอยากรู้คำตอบนะคะว่าคุณกิติเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเทววิทยาแล้วเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทพอียิปต์เนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่2ของหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทโดยคุณกิตติวัฒนมหาดค่ะก็เป็นคำอธิบายเอาวิชาการมาอธิบายปรากฏการณ์แล้วก็ความเชื่อหลายๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอักษรภาพไอยคุปหรือว่าฮีโรกริฟิกนะคะไฮโรกริฟิกออกเสียงลำบากฮีโรกริฟิกไฮโรกริฟิกค่ะเป็นอักษรภาพคล้ายๆกับภาษาจีนครับ
โอ้จีนนี่มองเป็นภาพนี่ยังยากเนาะพี่แต่อันนี้ชัดจีนนี่ก็ภาพเหมือนกันแต่มันมีวิวัฒนาการละจนเรามองไม่ออกแล้วมันอะไรทีนี้ก่อนจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮีโร่หรือไฮโรกริฟฟิกเนี่ยนะคะครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการรับฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อพูดคุยกันนะคะครับก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ทั้งใหม่และเก่านะครับช่องทางการรับฟังของเราหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยติชมซักถามพวกเราก็ติดต่อกันมาได้3ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใครที่ฟังทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้มีความเห็นที่ทักเรามาทาง YouTube บ้างไหมคะโอ้ทาง YouTube นี่มีมากมายพอสมควรเลยครับพี่มาที่คนแรกเลยดีกว่าครับค่ะจากเจ้าเมืองคุณไอหยางนิ่งๆ น่าจะนิ่งๆ นะแม่เอกโอเคค่ะเขียนมาบอกว่าเรื่องราวสนุกมากเลยค่ะจนอยากได้หนังสือมาอ่านแต่หาไม่ได้เลยเอ๊น่าจะยังมีอยู่นะคะเจ้าพ่อเจ้าเมืองใช่ครับติดต่อ นี้เลยค่ะสำนักพิมพ์มติชนโอเคแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าคุณรัศมีกับคุณจิตรินพอจะมีร้านที่ขายบ้างไหมคะตอนนี้ได้เจ้าพ่อมาแล้วโอ้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่นำมาอ่านให้ฟังขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมจะตอบไปทางแชทให้นะครับตอบไปทางคอมเมนต์ครับค่ะค่ะต้องตอบไปทางคอมเมนต์ว่าให้ติดต่อสำนักพิมพ์มติชนได้เลยนะคะครับอ๋อคุณโออย่างนิ่งๆ นี่เองที่ส่งคำขอเป็นเพื่อนมาอ๋อโอเคเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอินเนาะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ลง YouTube ด้วยครับพี่คนอินกันเยอะเลยแล้วก็เป็นผลงานเรื่องแรกของคุณจิตรินด้วยนะของห้องสมุดหลังใหม่ใช่ครับลองไปฟังเปรียบเทียบกับตอนนี้ได้ครับโอเคมาต่อกับแฟนประจำของเราครับพี่น้องเจเจครับน้องเจเจเป็นไงบ้างน้องเจเจสวัสดีครับน้องเจเจเขียนมาทุกวันครับพี่อ่านทุกวันนะอันนี้ล่าสุดก็เขียนมาบอกว่าวันนี้ก็คือวันนี้จริงๆครับวันที่เราอัดรายการอยู่วันที่28มิถุนาเจเจเขียนมาบอกว่าวันนี้เจฟังย้อนหลังนะครับวันนี้เจงดฟัง1วันแล้วพรุ่งนี้จะฟังสดปกติอ๋อฟังทั้งสดฟังทั้งแห้งเลยโอ้โหค่ะขอบคุณมากนะน้องเจเจครับค่ะเท่ากับว่าฟังสดฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆครับแล้วเสร็จแล้วก็ตามเก็บฟังย้อนหลังอีกฟังซ้ำอีกครับแล้วก็คุณรัชดาพรครับอันนี้พิมพ์มาในบันทึกลับของแอนแฟรงค์ครับค่ะเขียนบอกว่าเคยอ่านตอนเป็นการ์ตูนตอนเด็กๆค่ะเศร้ามากโอ้ใช่เรื่องของแอนแฟรงค์เนาะเศร้ามากน้อยมันก็ไม่ใช่เชิงเศร้ามากแบบนั้นนะเพราะว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันของเขาด้วยความสดใสเบิกบานมีการแอบปิ้งชายหนุ่มด้วยก็เป็นชีวิตที่เหมือนกับปกติเพียงแต่ว่าจุดหมายปลายทางแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยมันเศร้าที่ว่ามันต้องมาตายด้วยเหตุผลที่มันไม่ค่อยเป็นเหตุผลใช่ไหมเราจะมีความสุขก็มีความสุขไม่สุดสำหรับเรื่องนี้ต้องหลบซ่อนๆครับโอเคท่านสุดท้ายแล้วครับพี่ค่ะคุณเป็ดสวาดชื่อแปลกดีนะครับแต่ชื่อใน YouTube ก็แปลกๆหลายคนครับตั้งกันมายังไงก็ไม่รู้นะใช่ครับ ก็เขียนมาบอกว่าเขียนมาในสตรีในพุทธกาลนะครับค่ะเขียนมาว่าดีใจมากๆเปิดมาเจอชอบเรื่องแบบนี้อ่ะติดตามมายินดีค่ะติดตามมาตั้งแต่สมัยเมื่อคุณตาคุณยายยังเป็นเด็กโอ้แฟนรุ่นเด๋อนะครับเนี่ยใช่ค่ะก็เกือบ10ปีแล้วนะคะครับสำหรับเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กอยากฟังเรื่องแนวผลัดแผ่นดินอีกครับ
เพลงประกอบชุดนี้ก็เพราะมากเช่นกันเพลงประกอบชุดนี้น่าจะของสตรีในพุทธกาลนะพี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ถ้าอยากจะฟังพระแผ่นดินก็ใน YouTube ของเราก็มีนะครับไปฟังย้อนกันอีกสักรอบได้จริงๆผลงานของผู้เขียนเรื่องพระแผ่นดินเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งอีกเล่มหนึ่งนะคะที่คิดว่าที่เราเกือบจะเคยเอามาอ่านหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีอีกหนึ่งเล่มค่ะ เดี๋ยวนะยังจำชื่อไม่ค่อยได้พระเจ้าช้างเผือกหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะมีอีกหนึ่งเล่มก็บอกเอาไว้ให้ดีใจเล่นๆก่อนก็แล้วกันนะคะว่าแนวนี้ยังมีค่ะอยู่ในลิสต์ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับก็เป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาประวัติศาสตร์เนาะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาทางด้านโบราณคดีกันก่อนเมื่อกี้เราค้างอยู่เรื่องอะไรนะครับพี่อักษรภาพอียิปต์ใช่ใช่ใช่หรือว่าอียิปต์โบราณนะคะที่มีไฮโรกริฟิกที่มีคนผู้เขียนท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าจะเอาไปแต่งบ้านใช่ใช่เดี๋ยวอ่านจดหมายให้ฟังเลยครับนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่หนังสือรอยทางแห่งสายเวทโดยคุณกิติวัฒนมหาสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะครับลองไปฟังคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเล่าคำถามให้ฟังด้วยนะคะเป็นจดหมายจากคุณน้ำฝนนะคุณน้ำฝนเนี่ยก็บอกว่าดิฉันเองมีความสนใจของเก่าที่ลึกลับเช่นศิลปะอียิปต์มายาอินคาตอนนี้ดิฉันจะเปิดร้านกิฟช็อปเลยคิดว่าจะเอาอักษรฮีโรกริฟิกของอียิปต์มาแต่งร้านเช่นทำผนังเพื่อนบอกว่าเก๋ดีแต่เห็นหนังสือบางเล่มบอกว่าเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์หรือมีอาถรรพ์เท็จจริงเป็นอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะกลัวว่าจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อหรืออะไรแบบนี้คือชอบอ่ะครับแต่ว่ามันจะมีอาถรรพ์มีอะไรไหมลองฟังดูนะคะครับคุณกิติในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีด้วยก็อธิบายในส่วนของอักษรไฮโรกริฟิกก่อนเลยอย่างที่คุณจิตรินบอกอักษรไฮโรกริฟิกหรือว่าฮีโรกริฟิกนี่นะคะมันคืออักษรภาพที่เก่าแก่มากครับในโลกนี้ก็อย่างเช่นจีนแล้วก็อันเนี้ยที่ชัดเจนเป็นอักษรที่สวยงามแล้วก็เลยดูขลังคือเนื่องจากมันโบราณใช่ไหมแล้วก็มีการคลี่คลายน้อยไงนกก็เป็นนกอะไรอย่างเงี้ยใช่คนก็เป็นคนเลยดูขลังแล้วก็เวลาที่มันอยู่บนสถานที่อ่ะก็จะดูสวยงามปกติแล้วนะคะก็จะพบอักษรเหล่านี้อยู่ตามโบราณสถานต่างๆค่ะทั้งที่เป็นเทวสถานพระราชวังและโดยมากคือที่ไหนคะคุณจิตรินในพีระมิดสุสานหลวงครับโดยข้อเท็จจริงแล้วนะคะไฮโรกริฟิกก็เหมือนอักษรโดยทั่วไปคือมันคืออักษรนะคะมันเป็นกลางไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หรืออาถรรพ์ใดๆโดยตัวของมันเองแต่เหตุที่มักจะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือคัมภีร์ต่างๆก็เพราะชาวอียิปต์ที่รู้หนังสือมากพอที่จะใช้อักษรเหล่านี้ได้หมายถึงในสมัยโบราณนะคะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านออกเขียนได้สมัยก่อนนู้นเลยคนที่จะอ่านออกเขียนได้คือคนที่อยู่ในระดับแบบชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นเฉพาะเช่นนักบวชหรือว่าอาลักษ์ประจำราชสำนักคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่รู้หนังสือไม่รู้วิธีใช้ด้วยครับแต่อักษรเหล่านี้นะคะจะมีอาถรรพ์หรือกลายเป็นอักขระอันศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่มันได้รับจารึกถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นคำสวดบูชาเทพเจ้าเวทมนต์คาถาคำสาปแช่งแล้วก็มีคำพีมรณะ Book of the Dead เคยได้ยินไหมคะอันนี้ดังมากครับใช่ไหมใช่แล้วเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าในพีระมิดเนี่ยซึ่งเป็นสุสานเนี่ยเขาจะมีคำสาปแช่งสำหรับคนที่มาบุกรุกเข้าไปใช่
ไอ้เรื่องคำสาปแช่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่พบได้ทั่วโลกนะครับคือคนเราอ่ะไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงอ่ะก็ต้องแช่งไว้ก่อนก็แช่งไว้ก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะบางบ้านที่ขโมยขึ้นบ่อยๆเนี่ยขอให้เขาเขียนแช่งเลยนะขอให้นู่นนี่นั่นแต่ทีนี้คนโบราณเนี่ยเขามีศาสตร์เขามีคาถาเพราะฉะนั้นเวลาเขาแช่งเนี่ยเขาไม่ได้แช่งแบบลอยๆไงเขาเรียกว่ามี how to มี know how ในการแช่งครับมีการทำพิธีแล้วก็มีการเลือกใช้ถ้อยคำดังนั้นค่ะพลังอำนาจอันเข้มขลังของตัวอักษรก็มาจากถ้อยคำที่มันจารึกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าถามว่าอันนี้ตอบเผื่อไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบไอ้ตัวอักษรไฮโรกลิฟิกเหมือนคุณน้ำฝนก็ได้ถ้าถามว่าจะเอาไปใช้ได้ไหมคือเขาบอกว่าถ้าใช้อักษรภาพที่จารึกข้อความธรรมดาธรรมดาหรือเรื่องทั่วๆไปก็ไม่มีอาถรรพ์ใดๆหรอกค่ะเอามาเขียนว่าจิตรินเมฆเหลืองก็เป็นจิตรินเมฆเหลืองครับก็ไม่มีอะไรสวยงามค่ะแต่ปัญหาที่ไม่ค่อยจะรู้กันคือเอาข้อความที่เราอ่านไม่ออกใช่เอามาคือประมาณว่าเอามาเป็นบรรยากาศครับคำมันอาจจะเป็นคำแช่งก็ได้ถูกใครจะไปอ่านออกแล้วใช่ไหมคุณจิตรินสมมุติเราแบบว่าเฮ้ยเราชอบจังเลยเดี๋ยวเราทำร้านเราเอาเนี่ยไอ้ฮีโรกราฟิกอะเราก็อ่านไม่ออกใช่ไหมเราก็เห็นเป็นนกเห็นเป็นอะไรเฮ้ยเอานี้มาแล้วกันสรุปคือเขาแช่งให้วิบัติขอให้ไม่ตายดีสมมติอย่างนี้สวยเลยนะหลอนมากเลยนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นปัญหาเพราะว่าอย่างภาษาจีนเนี่ยเรายังหาคนอ่านได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ภาษาเฮโรกราฟิกเนี้ยคุณจะเอาไปให้ใครอ่านนะน้อยคนมากแค่หาคนที่อ่านอียิปต์เป็นเนี่ยก็ยากแล้วนะหมายถึงว่าอักษรปัจจุบันนี้ครับแต่นี่มันเฮโรกริฟิกโอ้ยเพราะฉะนั้นอักษรภาพอียิปต์โบราณที่นำมาเผยแพร่กันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งได้มาจากผนังสุสานหลวงของฟาโรและราชตระกูลต่างๆมันคืออักษรจารึกข้อความที่ใช้กันในพิธีศพโดยเฉพาะค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นจะอยู่ในสุสานหลวงครับแล้วที่ขุดค้นกันเจอทรัพย์สมบัติเจอมัมมี่จะเป็นอะไรได้ล่ะคะถ้าไม่ใช่สุสานทั้งนั้นก็สุสานทั้งนั้นเลยครับตามปกติสุสานหลวงแต่ละแห่งมักจะจารึกอักษรภาพไว้ตามผนังค่ะเพื่อผลด้านมายาศาสตร์ต่อผู้ตายหรือเจ้าของสุสานนั้นๆส่วนหนึ่งของจารึกเหล่านี้นะคะเป็นข้อความที่เป็นสิริมงคลซึ่งถ้าเรานำมาใช้ก็จะไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่ผลดีก็ไม่เกิดเช่นกันนะคะเพราะเขาทำเอาไว้สำหรับเจ้าของสุสานเท่านั้นอันนี้ก็สามารถเอามาใช้แบบเท่ๆได้ครับแต่ข้อความอีกส่วนหนึ่งเป็นบันทึกประวัติและคุณงามความดีของผู้ตายหรือพิธีกรรมบางส่วนเช่นเขาจะมีการเขียนระบุเอาไว้ถึงจำนวนสิ่งของที่จะต้องอุทิศให้กับวิญญาณของผู้ตายอันนี้ก็เหมือนกับเป็นประโยคบอกเล่าเป็นบันทึกข้อความเหล่านี้ถ้าเอามาใช้ก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นกันค่ะไม่เกิดทั้งผลเสียและไม่เกิดทั้งผลดีเพราะเป็นข้อความกลางๆลอยๆก็บันทึกประวัติคุณงามความดีจำนวนสิ่งของได้ส่งของส่งข้าวปลาอาหารทรัพย์สมบัติอะไรก็ว่าไปแต่ข้อความนอกเหนือจากนี้นะคะมักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพโดยตรงค่ะเช่นข้อความจาก The Book of Death เนี่ยนะคะคัมภีร์มรณะซึ่งถือกันว่าเป็นคู่มือของผู้ตายที่สำหรับใช้สำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกค่ะและในการเดินทางนี้นะคะจะต้องผ่านด่านต่างๆและจะต้องเข้ารับการตัดสินกรรมดีกรรมชั่วดังนั้นคัมภีร์มรณะก็จะมีรายละเอียดการเดินทางและข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับผู้ตายโดยเฉพาะค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นคำพูดที่จะต้องใช้ในด่านต่างๆ พระนามของเทพเจ้าเวทมนต์คาถาที่จำเป็นแล้วก็คำพูดสำหรับแก้ต่างให้ตนเองเมื่อต้องรับการตัดสินกรรมค่ะทีนี้ไอ้ข้อความเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ละเป็นจารึกข้อความที่ทางมายาศาสตร์เนี่ยเขาถือกันว่ามีอาถรรพ์ค่ะมีอาถรรพ์มีพลังอำนาจ
เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายโดยตรงจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมใดๆของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอักษรภาพที่จะรึกข้อความเกี่ยวกับพิธีศพแบบนี้จะเป็นอันตรายจนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ทุกกรณีผู้เขียนบอกว่าที่จริงแล้วอาถรรพ์ชนิดนี้ถ้าเราได้มองหรือพิจารณาเพียงชั่วครู่ชั่วยามเช่นไปเที่ยวสุสานต่างๆในอียิปต์แล้วเดินชมเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือได้เห็นจากหนังสือต่อให้นั่งจ้องอยู่เป็นวันๆก็ไม่เกิดอาถรรพ์ใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวแต่ในกรณีที่จะเอามาแต่งร้านแต่งบ้านอันเนี้ยในทางมายาศาสตร์เขาบอกจะมีปัญหาละเพราะอะไรเพราะมันจะถูกใช้ในการตกแต่งเหมือนกับที่มันเคยถูกใช้มาก่อนในอดีตก็คือจำลองเป็นสุสานเลยก็คือคุณเอาบ้านของคุณเนี่ยไปเป็นสุสานไปเป็นสุสานอันนี้คือประเด็นนะคะว่าเรากำลังทำร้านค้าของคุณน้ำฝนเนี่ยจะเปิดกิฟต์ช็อปใช่ไหมครับเออถ้าเกิดเผลอประเหมาะเคราะห์ร้ายไปเอาข้อความในสุสานเอามาติดก็เท่ากับว่ากำลังทำร้านให้เป็นสุสานประการสำคัญนะคะเมื่อเราอ่านไม่ออกเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ตัวอย่างอักษรภาพที่เราได้มานั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือมาจากคัมภีร์มรณะอันนี้คือปัญหาอ่านไม่ออกทีนี้นอกจากคัมภีร์มรณะแล้วก็ยังมีข้อความอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จารึกด้วยอักษรภาพเช่นเดียวกัน อันเนี้ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวมีผลร้ายแรงยิ่งกว่าข้อความจากคัมภีร์มรณะซะอีกลองเดาสิคะมันคือคำสาปแช่งค่ะครับไอ้คัมภีร์มรณะเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือคู่มือใช่ไหมใช่มันไม่ได้เป็นคัมภีร์ที่เอาไว้แช่งคนมันแค่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายใช่ใช่แต่มันก็ไม่เป็นมงคลครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือโดยตรงเลยค่ะเป็นคาถาสาปแช่งใครก็ตามที่บังอาจบุกรุกเข้าไปในสุสานหรือกระทำการละเมิดต่อพระศพของเจ้าของสุสานโดยตรงโดนแน่อันนี้เขาจะแช่งแบบโหอย่างดุดันเลยล่ะค่ะครับคาถาเหล่านี้นะคะในทางมายาศาสตร์เขาก็ถือว่าแม้จะจารึกมาเป็นพันๆปีแล้วแต่การเวลาเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามันจะเสื่อมนะคะเพราะว่าในส่วนของนักโบราณคดีชาวตะวันตกหรือแม้กระทั่งโจรชาวอียิปต์เองเนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากที่เข้าไปในสุสานแล้วประสบอุบัติเหตุมีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ปรากฏอยู่เสมอคือถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าเออมันบังเอิญมันประจวบเหมาะแต่ถ้าในทางมายาศาสตร์เขาก็จะบอกว่านี่ไงเป็นผลมาจากการล่วงล้ำแล้วก็การถูกสาปแช่งก็แล้วแต่ว่าจะมองในแง่ไหนแต่ทีนี้ในส่วนของการจะเอาอักษรเฮโรกราฟิกเอามาตกแต่งร้านอันนี้ผู้เขียนนะคะก็ตอบไปในยุคนั้นบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากเปลี่ยนใจเถอะไม่เอาอย่างอื่นอย่างอื่นดีกว่าเนาะเพราะเราอ่านไม่ออกใช่แต่ถ้าชอบศิลปะอียิปต์อยากเอามาแต่งร้านก็มีทางเลือกอื่นๆเช่นเอารูปภาพไหมรูปภาพฟาโรห์หรือว่าราชินีอัยคุปที่เป็นงานหัตถกรรมชนิดต่างๆที่ขายกันอยู่ทั่วไปหรือไม่ก็ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสิริมงคลนะมีเครื่องหมายอังดวงตาแมลงปีกแข็งเครื่องรางพวกนี้ก็มีผลช่วยเสริมบารมีความเจริญรุ่งเรืองพลังชีวิตปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายก็คือมีกลุ่มที่เป็นเครื่องรางของอียิปต์หรือถ้าเกิดจะชอบเทพเจ้าก็เอารูปเทพเจ้ามาประดิษฐานในบางมุมของร้านก็ได้เทวีไอซิสเทวีฮาเธอร์เทวีบาสที่มีพระเศียรเป็นแมวซึ่งหมายถึงความสุขความมีชีวิตชีวาอันนี้ก็น่าจะถูกชะโลกันมากกว่าก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำอักษรโบราณเนี่ยมาตกแต่งจากหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทค่ะ
กิติวัฒนมหาสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจความเชื่อปรากฏการณ์นะคะว่าถ้าอธิบายในแง่มุมของมายาศาสตร์บวกกับประวัติศาสตร์โบราณคดีเทววิทยาเล่มนี้ให้คำตอบได้ในมิติที่น่าคิดทีเดียวค่ะคือไม่ใช่มิติของวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้แล้วจบไม่ใช่แต่เขามีองค์ความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะมาอธิบายด้วยนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้เล่าให้ฟังไปนะคะก็มีเรื่องอื่นอีกค่ะเช่นเรื่องของโลกาวินาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกอ๋อครับเรื่องของเทวพยากรจากสแกนดิเนเวียฝรั่งนี้เขาก็เชื่อในเรื่องของเทพมากนะครับเทพของทางสแกนดิเนเวียครับนี้ก็เทพนอร์ดใช่มีเป็นกลุ่มเลยนะคะ เรื่องของมรณานุสติเรื่องของนารีผลเรื่องมิติลี้ลับเรื่องคนทรงเจ้าว่าคนทรงเจ้ามีจริงไหมเรื่องเทววิทยาอียิปต์เรื่องอินจันมั่นคงศาลหลักเมืองว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าใช่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 ครับที่เคยเป็นละครเรื่องพระแม่กวนอิมพระคเนศเรื่องภาพถ่ายวิญญาณแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะครับก็มาจากความสงสัยในเรื่องทั่วๆไปที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้คนก็เขียนมาถามเขาก็ตอบให้คือฟังแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะแล้วก็น่าจะทำให้เราเดี๋ยวต่อไปเราเล่าเรื่องผีอะไรต่ออะไรพวกนี้เราจะอิงกับพวกนี้เยอะเราจะได้เข้าใจภาพรวมว่าอีมันมาได้ยังไงความเชื่อนี้มีที่มาที่ไปจากตรงไหนนะคะครับเอาละค่ะเพราะฉะนั้น 2-3 ตอนนี้ก็ฟังกันแบบสบายๆไปก่อนนะคะครับก่อนที่จะไปถึงซีรีส์เรื่องเล่าชุดต่อไปของเราวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง